ปฏิพัฒน์สันติพาดารองประธานสภาคนที่1จากพรรคก้าไกลระบุว่าไม่จําเป็นที่จะต้องเตือนสอสอ,สอใหม่นะครับเรื่องของการปฏิบัติตนในสภาถ้าหากยังอยู่ในระเบียบข้อบังคับซึ่งต่างจากสอสอบางคนที่ไม่มาประชุมหรือมาแล้วเปิดดูภาพที่ไม่เหมาะสมมีความผิดมากกว่านายปฏิพัฒน์สันติพาดารองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หจากพรรคก้าไกล กล่าวถึงกรณีที่มีการโพสต์ภาพในโลกโซเชียลถึงอิริยาบถการนั่งสบายๆในห้องประชุมสภาของนางสาวรักชนกสีนอกสส,สกรุงเทพมหาคนครพักก้าวไกลพร้อมกับเขียนข้อความต่อบอกว่ารัฐสภาไม่ใช่โรงหนังซึ่งนายปฏิพัฒน์กล่าวว่าการปฏิบัติตัวของสสอทุกอย่างอยู่ในระเบียบข้อบังคับกับเรื่องจริยธรรมของสมาชิกซึ่งสมาชิกทุกคนก็มีวุฒธธิภาวะที่เราจะต้องเคารพ เพราะสมาชิกก็จะต้องรับผิดชอบตัวเองได้ดังนั้นหากสสไม่ได้ทำผิดอะไรร้ายแรงที่ชัดเจนในประมวลจริยธรรมหรือไม่ได้มีผู้ร้องเรียนก็คิดว่าไม่จำเป็นจะต้องไปเคร่งครัดกับสสมากและหากเทียบกับสสบางคนที่ไม่มาประชุมหรือมาแล้วเปิดดูภาพที่ไม่เหมาะสมในห้องประชุมถือว่ามีความผิดมากกว่าฉะนั้นหากไปเคร่งครัดในทุกเรื่องสสก็คงทาตัวยาก จึงคิดว่าถ้าไม่มีอะไรที่ขัดแย้งกับประมวลจริยธรรมก็คงไม่ต้องไปกำชับอะไรกับสอสอส่วนจะกำชับอะไรสอสอใหม่เพื่อป้องกันการถูกวิาพากษ์วิจารณ์หรือไม่นั้นนายปฏิพัทธ์บอกว่าสอสอใหม่ในสภาชุดนี้มีเกือบครึง่งจึงคิดว่าแต่ละพรรคคงจะเตือนกันเองและคงไม่ใช่เรื่องที่ตนจะต้องไปเตือนเฉพาะสอสก้าไกลทั้งนี้ในรอบที่แล้วก็มีเรื่องที่ตนทำถูกทำผิดและสอสอรุ่นพี่ก็ช่วยกันตักเตือน หรือบางทีประธานสภาผู้แทนก็ส่งจดหมายน้อยมาบอกแนะนำตนจึงคิดว่าค่อยๆเรียนรู้กันไปครับสำหรับกรณีที่มีการนำภาพอิริยาบถท,ที่ไม่เหมาะสมของสมาชิกไปเผยแพร่นั้นเนี่ยนะคะนายปฏิพัฒน์บอกว่าสสถือเป็นบุคคลสาธารณะและการประชุมสภาผู้แทนรัษฎรเนี่ยก็มีการถ่ายทอดสดดังนั้นสสก็ต้องทำ ใจนะคะว่าชีวิตของตัวเองเนี่ยจะต้องถูกตรวจสอบดังนั้นข้อวิจารณ์ไม่ว่าจะเชิงบวกเชิงลบก็จะต้องพร้อมรับเพราะว่าเป็นบุคคลสาธารณะขณะเดียวกันความจริงเรื่องของการครองตนให้เหมาะสมไม่สําคัญว่าจะเป็นสอสใหม่หรือสสเก่านะคะเพราะหลายคนที่โดนคดีเสียบบัตรแทนกันหรือว่าโดนเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ย ก็ไม่ใช่สอสอใหม่คิดว่าสอสอใหม่หรือเก่าคงไม่ใช่ประเด็นอยู่ที่ว่าทุกคนเคารพกติกาในการทํางานร่วมกันและวัดกันที่ผลงานเนื้องานด้วยนายปฏิพัฒน์บอกว่ากรณีมีการเลื่อนเสนอชื่อนายกออกไปเนี่ยนะคะ ตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนของการประชุมรัฐสภาซึ่งมีประธานรัฐสภาคือนายวันมุฮัมหมัดนอมอาตาส่วนผลเบื้องลึกเบื้องหลังนั้นเนี่ยรองประธานทั้งสองท่านไม่ถูกเรียกให้เข้าไปประชุมด้วยจึงไม่ทราบเรื่องแต่ก็เคารพการตัดสินใจของประธานสภาแต่จะมีวาระที่น่าเสียดายอยู่ก็คือเรื่องของการแก้ไขมาตรา272ค่ะที่ไม่ได้รับการพิจารณาไปด้วยส่วนที่มีคนเสนอให้ฉีก MOU แล้วก็ร่างขึ้นมาใหม่เนี่ยนะคะ ตนเองมองว่าน่าจะเป็นสิทธิที่ทําได้หากพรรคการเมืองหรือว่าทีมเจรจาหาแนวทางจัดเวทีพูดคุยกันค่ะส่วนสัญญาณว่าจะพร้อมหรือไม่พร้อมตอนคิดว่าเป็นการหารือร่วมไม่สามารถตัดสินใจแทนเพราะตอนนี้เวลาเรียกประชุมวาะระเลือกนายกก็จะมีความซับซ้อนในเรื่องของผู้ตรวจการแผ่นดินรวมถึงสารรัฐธรรมนูญจําเป็นจะต้องตั้งวาระอย่างรอบคอบขึ้นและต้องรอดูความพร้อมจากทุกฝ่าย ส่วนการเลือกนายกรอบถัดไปต้องรอสารพิจารณากรณีผู้ตรวจการแผ่นดินหรือไม่นายปฏิพัฒน์บอกว่าเรื่องดังกล่าวต้องถามประธานส่วนตัวเองนั้นยืนยันว่าในขณะที่การเลือกตั้งนายกยังไม่เรียบร้อยกระบวนการฝ่ายนิติบัญญัติก็ยังเดินหน้าได้ตนเองจะรับผิดชอบเรื่องการบรรจุร่างพรบรและพระกรต่างๆส่วนก้าวไกลจะเป็นฝ่ายค้านหรือไม่ตนมองว่าเรื่องดังกล่าวไม่สามารถตอบแทนพรรคได้ แต่หากดูจากท่าทีของแกนนำหลายๆคนก็คิดว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่ว่าจะทำอะไรก็ได้แค่ได้เป็นรัฐบาลเพราะจุดยืนของทุกพักชัดเจนดีอยู่แล้วส่วนกรณีคนตั้งข้อสังเกตว่าหากเลื่อนไปอีก10เดือนนั้นจะมีการพิจารณาเป็นอื่นหรือไม่นายปฏิพัฒน์มองว่าขอสงวนไว้สำหรับความเห็นของประธานรัฐสภาครับ